ต่อมานะครับข้อสอบจริงอบท.ปี62นะครับก็เจออาจารย์แก๊ปเหมือนเดิมนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องการถอดกลนเหมือนเดิมนะครับถอดลากนะขออนุญาตพูดง่ายๆแล้วกันคือถอดลากนะครับถอดลากน้องเห็นอย่างงี้เนี่ยต้องยิ้มได้เลยนะครับนะน้องเห็น243เนี่ยใครถอดลากบ่อยๆมันคือ81คูณ3นะครับพอเราถอดลากที่2เนี่ย81มันคือ9คูณ9จริงไหมสุดท้ายน่าจะเป็น9รูท3เห็นไหมอย่างไวเลยต่อไปตรงนี้25โอ้เห็นแล้วยิ้มเลย25คือ25คูณ3ไม่ใช่25โทษ75นะครับ75คือ25คูณ3ตัวนี้น้องไปนั่งถอดลากที่2มันได้5 5ไปคูณกับ2ตัวข้างหน้ามันเป็น10น้องก็ได้เป็น9รูท3คูณกับ10รูท3บวกตรงนี้3รูท3ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยถ้าออกข้อสอบอย่างนี้เนี่ยถือว่าดูถูกพวกเราเลยจริงไหมครับวันสอบอาจารย์เชื่อว่าพวกเราก็จะไม่ตอบคำตอบข้อนี้ใช่ไหมฮะนะบางคนบอกทำไมจะไม่ตอบต้องตอบดิแจกคะแนนอย่างนี้ใช่ไหมฮะบางคนบอกไม่ตอบบ้าอะไรต้องตอบสินะฮะข้อนี้เจอนี่ใหญ่มากเลยนะครับนะน้องก็ยกกำลัง3รูท3เนี่ยนะครับน้องก็ยกกำลังเป็น9คูณ3ได้27เห็นไหมครับไม่ได้ยากใช่ไหมต่อไปน้องก็คูณ9คูณ10ได้90รูท3คูณรูท3ได้3 90คูณรูท3ได้270บวกกับ27คำตอบข้อนี้ก็ไม่มีอะไรผิดพลาด297เห็นไหมครับนะฮะนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ออกข้อสอบในอบท.เห็นไหมครับในข้อสอบที่ยากก็ยังมีข้อที่ง่ายอยู่นะเลือกทำให้เป็นนะครับ